สวัสดีครับทุกคนผมกฤตติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาแบบใหม่นะครับก็มาทำข่าวสารบ้านเมืองนะครับตอนแรกนะครับก็มันน่าใส่วันที่ด้วยว่าวันที่เท่าไหร่นะครับก็ที่จริงวันนี้ก็วันที่แบบว่า6นะครับ6สิงหานะครับใช่นะ6สิงหานะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่อง6สิงหา58นะครับ58 2558นะครับพูดถึงเรื่องในเงินอุดหนุนเลี้ยงดูทารกแรกเกิดนะที่รัฐบาลเพยุทธเขานะครับเนี่ยประยุทธ์เขาตั้งขึ้นมานะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรนะครับแต่ผมจะพูดถึงนะว่าผมก็ทำอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นแบบเกมพวกอะไรนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ลองมาทำแบบใหม่ครับไม่ได้ว่าเพื่ออะไรหรอกครับเพื่อแบบให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าทุกคนนะครับได้มีความรู้เรื่องอื่นมั่งนะครับคล้ายๆแบบเรื่องความรู้ทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องอื่นนะครับอันนี้แรกๆทดลองดูนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะดีนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรจะแนะนำก็เชิญได้นะครับโอเคครับสำหรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูทารกแรกเกิดนะครับของเฮียประยุทธ์นะครับแกก็ออกมานะครับว่าว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับอีกเฮ้ยเกิดมาแล้วครับงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมดนะครับงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมดนะครับก็คือ600ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะ600ล้านบาทก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละคนนี่จะได้เท่าไหร่นะครับเงินอุดหนุนนะครับได้เท่าไหร่ครับ400บาทต่อเดือนครับต่อทารก1คนนะครับต่อ400บาทนะครับเป็นเวลา1ปีนะครับทั้งหมดนะครับ 4,800 นะครับทั้งหมด1ปีก็4,412เดือนนะครับก็ประมาณ 4,800 นะครับแต่ว่าคิดอยู่เลยถ้าทารกเป็นแฝดทำไงได้คูณ2หรือเปล่านะครับมันก็ต้องดูนะครับก็ไปดูกันนะครับต่อไปนะครับเริ่มลงทะเบียนนะก็คือ1กันยาคม1กันยายนนะครับ58นะครับ1กันยายน58นะครับก็เริ่มลงทะเบียนได้นะครับที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่นะครับก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นเทศบาลนะถ้าเป็นอยู่ในเมืองอะไรครับก็จะเป็นเทศบาลนะครับถ้าบินตำบลก็ลงทะเบียนที่ตำบลนะครับอบต.นั่นเองครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับท้องถิ่นนะครับก็อบต.นั่นเองครับก็อันนี้มันจะลงคล้ายๆกับของอะไรนะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะถ้าใครรู้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็ได้นะครับ ลงที่เดียวกันนะครับมันง่ายๆแล้วถ้าใครรู้ว่าใครสามารถที่จะได้นะครับได้สิทธิ์นี้นะครับก็ไปบอกต่อนะเพราะมันมีไม่เยอะครับโอเคนะผมหารดูนะจาก100ล้านบาทใช่ป่ะ100ล้านบาทนะหารรวมๆแล้วคนละ 4,800 ใช่มั้ยพอหารปุ๊บก็จะได้ก็จะมีคนได้รับสิทธิ์นะทั้งหมดครับทารกได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 125,000 คนนะครับ 5,000 คนนะครับใช่ครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ 120,000 นะครับโอเคครับต่อนะครับถ้าเป็นกทมนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องไปที่สำนักงานเขตนะครับไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านนะครับก็เดี๋ยวฝั่งนี้นะฝั่งขวาผมจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัตินะครับว่าใครนะถึงจะไปขอได้นะไม่ใช่ทุกคนขอได้นะไม่ใช่ทุกคนขอได้นะต้องย้ำไว้ก่อนนะโอเคนะครับเอกสารต้องเตรียมอะไรนะสำหรับคนที่รู้นะครับหรือว่ารู้จักใครที่สามารถขอได้ครับก็ไปดูกันครับมีอะไรมั่งมาเทียบเลยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับสมุดบันทึกสุขภาพแม่หรือเด็กนะครับอันนี้ถ้าใครไปฝากครรภ์นะครับก็น่าจะได้นะครับก็น่าจะได้นะสุขภาพแม่หรือเด็กนะถ้าใครไม่ได้ก็ต้องไปถามดูนะว่าได้ตอนไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยตั้งครรภ์นะประมาณนี้แหละครับโอเคก็มีอะไรอีกนะสุทธิบัตรแรกเกิดนะแบบรับรองสถานะครัวเรือนนะครับแล้วก็ใบลงทะเบียนรับรองสิทธิไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะมันก็ให้มาอย่างนี้นะผมก็ก็มาตามเขานะก็ผู้ข่าวแล้วผมไปอ่านมาจากไทยรัฐบ้างจากกระปุกบ้างจากเดลินงเดลินิวโพสต์ทูดงทูเดย์ไอเอาหมดนะครับนะช่องสงช่อง3ช่อง7ช่อง9ไทย PBS นะครับไปอ่านมานะว่ามันมีอะไรข้อมูลนะโอเคนะสำหรับคุณสมบัติครับไปดูกันนะคุณสมบัติของคนที่จะมีสิทธิ์นับในการขอนับ400บาทต่อเดือนนะครับศิลปะทำอะไรได้บ้างพูดถึงศิลปะซื้ออะไรได้บ้างนมซื้อได้หรือเปล่าน่าจะได้นะครับตัวได้แค่ซองนึงก็ยังดีนะครับก็400บาทนะศิลปะทำได้หลายอย่างนะถ้าเน้นประหยัดครับแต่ก่อนนี่คนเลี้ยงทารกเลี้ยงยังไงไม่ได้ใช้นมผงนะครับก็เขาก็ใช้กล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มาบดผสมน้ำผสมข้าวนะครับให้ป้อนเด็กกินนะครับแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้นะเท่าที่รู้เท่าที่ฟังมานะว่ามายุคผมเขาก็เริ่มใช้นมผงกันแล้วนะครับผมก็กินนมผงเหมือนกัน
เขากินนมแม่แล้วกินนมผงนะครับโอเคนะมาดูกันครับอันแรกเนี่ยก็คือส่วนมากนะคนจะไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่า1เอ้ยอันนี้อันได้ครับผิดอันผิดอันทารกครับเกิดระหว่าง1ตุลานะถึง30กันยายน59 1ตุลา58ถึง30กันยา59นะตามกำหนดคลอดนะครับก็คือเราไปฝากครรภ์นะครับกับคุณหมอนะครับโรงพยาบาลหรือพยาบาลหรืออะไรไม่แน่ใจครับแล้วฝากครรภ์แล้วเราจะรู้นะว่าจากวันที่ฝากครรภ์ไป9เดือนนะครับกำหนดคลอดตอนไหนนะครับอะไรนี้นะครับถ้าอยู่ในระหว่างช่วงนี้นะก็คือเรามีสิทธิ์แล้วนะครับเราก็เตรียมไปขอเลยนะครับกับอะไรนะเทศบาลอบต.สำนักงานเขตก็เตรียมเอกสารไปนะครับ48นะเยอะนะครับ48เยอะนะครับให้ฟรีนะเนี่ยให้ฟรีเงินถ้าคุณได้เงินเดือนละ400เอาไหมเอาแน่นอนนะครับแค่เตรียมเอกสารไม่มีใบใครเอกสาร5บาท10บาทนะโอเคปึ๊บไปครับโอ้โหได้เงินละ48โอเคครับแล้วต่อมานะอะไรรายได้นะครับต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับโอ้โหเจอแบบนี้แล้ว 3,000 บาทแปลว่าอะไรสมมุติครอบครัวนะมีครอบครัว1ใช่มั้ยมีพ่อแม่ครับพ่อแม่ใช่มั้ยมีลูก1คนแล้วก็กําลังจะมีคนนึงอยู่แล้วแม่กําลังท้องนะก็มีพ่อแม่ลูก1คนนะ3คนแล้วนะครับก็เป็น 3,000คูณ3นะก็กลายเป็น 9,000 ใช่ไหมรายได้ต่ำกว่า 9,000 ถ้ารายได้ต่ำกว่า 9,000 ก็จะมีโอกาสได้อีกนะครับก็มีโอกาสได้400นะถ้ารายได้มากกว่า 9,000 ไม่ได้นะเจอแบบนี้แล้วเงินเลยก็ปกติก็ถ้าเป็นสิทธิ์พวกนี้นะครับสำหรับพวกแบบชาวไร่ชาวนาชาวบ้านนะที่ไม่ค่อยมีรายได้นะครับประมาณนี้ก็คือไม่ได้ทำงานประจำนั่นเองถ้าทำงานประจำน่าจะมากกว่าแล้วนะครับน่าจะมากกว่าเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ใช่ไหมสมมตินะสมมติค่าแรงขั้นต่ำวันละ300นะ300บาทตอนนี้ใช่ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะครับอย่าลืมนะก็300บาทใช่ไหมถ้าพ่อทำงานอย่างเดียวนะสมมติทำงาน25วันเดือนนึงอ่ะได้มา 7,500 นี่อาจจะไม่พออาจจะได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขานับทารกที่กำลังอยู่ในครรภ์หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่นับนะครับตามปกติไม่น่านับนะครับเช่นมีพ่อแม่ลูกเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มีภรรยานะคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ก็กลายเป็น4หรือเปล่าหรือว่า3แต่ผมคิดว่า3นะไม่ได้เป็น4คนนะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปครับแล้วก็อันนี้ก็คือหรือนะครับก็คือคุณสมบัติก็คือต้องเป็นคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทครับอันนี้คือคุณสมบัติแรกที่มีนะหรือนะคนที่ไม่มีที่ทำกินนะก็สามารถที่จะไปขอได้ครับรายได้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ไม่มีที่ทำกินก็คือไม่มีที่นะของตัวเองนั่นเองครับประมาณนั้นนะแล้วก็หรือว่ามีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวนะมีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวภาวะพึ่งพิงยังไงครับก็คือถ้าในครอบครัวนะมีคนที่มีคนพิการนะครับนั่นแหละไปขอได้นะครับถ้ามีผู้สูงอายุก็ไปขอได้เหมือนกันครับหรือว่ามีเด็กต่ำกว่า15ปีครับแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวนะก็คือมีพ่อเลี้ยงลูกเท่านั้นหรือว่าแม่เลี้ยงลูกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคครับสรุปก็คือนะครับ1นะครับรายได้ต้องต่ำกว่า 3,000 บาทหรือกับไม่มีที่ทำกินหรือรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะต่อคนต่อเดือนต้องนับเน้นว่าต่อคนต่อเดือนครับอะไรนะเมื่อกี้รายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็มีความพึงพอใจในครอบครัวเช่นมีคนพิการอยู่ในครอบครัวมีผู้สูงอายุน่าจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะเกษียณแล้วนั่นเองน่าจะเป็นเรียกว่าผู้สูงอายุแล้วเพราะว่าได้เบี้ยคนชราอย่างชีพละ60 65ไม่แน่ใจครับต้องลองถามนะนั่น60นะโอเคครับแล้วอันสุดท้ายแล้วก็คือมีเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับแล้วก็เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวครับเช่นเป็นแม่คนเดียวคราวนี้แม่คนเดียวมีลูกคนหนึ่งคนนะครับอายุ7ปีนะแล้วก็กำลังท้องอีกลูกคนนะไปท้องกับใครวะไม่รู้นะครับแต่ว่ามีแล้วกันนะครับมีท้องแล้วต้องเป็นสัญชาติไทยด้วยนะครับเป็นสัญชาติอื่นไม่ได้นะครับสัญชาติไทยเป็นยังไงนะครับก็คือเกิดที่ไทยนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็คือก็เลยไปขอได้นะครับเป็นแม่นะครับมีรายได้ต่ำกว่า 3,000 ต่อคนต่อเดือนนะครับมีลูกอีกคนนึงก็แปลว่ารายได้ต่ำกว่า 6,000 นะครับเพราะว่ามีทั้งหมด2คนนะครับแม่กับลูกนะครับรายได้ต่ำกว่า 6,000 ต่อเดือนนะครับแล้วก็ท้องอีกนะครับก็เลยไปขอได้นะครับ400
ท้ายนะที่จะบอกก่อนนะก่อนที่จะไปจากกันวันนี้นะก็คือสำคัญมากครับคนที่มีประกันสังคมแล้วนะไม่สามารถได้ไม่สามารถมีไม่มีสิทธิ์นะในการรับอันนี้นะครับเพราะว่าประกันสังคมเขามีสิทธิ์ของเขาไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะชาวบ้านนะครับชาวไร่ชาวนาอย่างนี้นะครับน่าจะมีสิทธิ์นะแต่ว่าการทำงานในโรงพยาบาลปกติเขาก็จะมีประกันสังคมให้นะครับก็ไม่ได้โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ถ้าคลิปดีก็แชร์ต่อไปถ้าคลิปไม่ดีก็คอมเมนต์มานะว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็ผู้ชมในYouTube ผมนะปกติก็เป็นเด็กๆเด็กน้อยนะครับก็ถ้าใครรู้จักนะใครที่มีสิทธิ์นี้นะหรือว่าใครมีญาติๆพี่น้องนะที่อาจจะมีสิทธิ์นะก็เชิญนะครับบอกต่อนะเพื่อที่จะได้สิทธิ์นั้นนะสิทธิ์นั้นฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค่าไอ้นั่นนะครับเอกสารนะครับถ่ายเอกสารไปให้ทางอบต.สบางเขานะครับประมาณนี้แหละนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในดวงข้างหน้านะครับก็คิดดูครับว่าข่าวสารบ้านเมืองนะครับตอนที่2จะเอาอะไรครับก็ตอนนี้เห็นดังๆก็มีอะไรนะMH370 นะครับเรื่องเครื่องบินนะที่มันตกไปนะครับว่ามันเริ่มเจอซากแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่มาสมุทรอินเดียนะครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วผมจะมานำเสนอนะครับหรือว่าอาจจะมีข่าวภูมิภาคนะที่มันน่าสนใจนะผมก็จะเอามานำเสนอนะเพราะว่าข่าวหลักๆดาราตีกันตกกันเลิกกันเสียชีวิตนี้มีทั่วไปนะครับการเมืองผมไม่อยากยุ่งนะครับเดี๋ยวคนจะว่าผมเลือกสีเลือกข้างเลือกอะไรหรือเปล่านะครับผมเลยไม่อยากยุ่งอาจจะมีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ยังไม่อยากยุ่งนะครับหรือว่าผมอาจจะทำเรื่องนะครับเรื่องข่าวคอร์รัปชันนะครับอะไรนี้นะเพราะผมมีซอร์สนะหรือว่ามีข้อมูลข่าวนะบางที่นะที่ผมไปหาได้นะครับเรื่องคอร์รัปชันนะครับว่าตอนนี้นะกำลังตำรวจกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายเป็นร้อยๆคนนะครับเป็นร้อยๆคนนะตำรวจครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าจะอะไรต่อไปนะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับใน see you okay นะครับ in the next video นะครับอันนี้ก็ปิดเป็นฉากปิดของผมนะครับมาตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้จริงนะภาพไม่ได้นะใน see you okay นะครับ in the next video นะก็แปลว่าก็จะเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ